โอ้ยทำไมมันร้อนอย่างนี้เปิดแอร์ดีกว่าไม่ได้เดือนที่แล้วจ่ายค่าไฟไปเยอะถ้าเดือนนี้เปิดอีกค่าไฟขึ้นมีหวังกินแกบแน่นอนเอ๊ะเจ้าหน้าที่จดมิเตอร์ผิดทำให้ชำระค่าไฟเกินเฮ้ยหรือเราจะได้เงินคืนจะรอช้าทำไมอ่ะกดลิงก์ดิสอบแอร์ทำงานอย่ากดลิงก์อาจเป็นกลลวงหลวงข้อมูลของมิจฉาชีพชื่อที่ส่ง SMS มาดูแปลกๆนะปกติหน่วยงานรัฐไม่ว่าที่ไหนจะติดต่อมาให้ประชาชนกดลิงก์แบบนี้หรอเพื่อความชัวร์เราต้องเช็คกับหน่วยงานนั้นๆอีกที MEA ขอยืนยันว่าจะไม่มีการส่ง SMS ให้กับบุคคลทั่วไปยกเว้นเป็นผู้ที่กำลังติดต่อทำธุรกรรมกับ MEA หรือรับบริการ MEA e-bill อยู่เท่านั้นค่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะถ้าเผลอกดลิงก์ไปมีหวังโดนหลอกให้โอนเงินหรือเจอแอปดูดเงินหมดตัวแน่เลยทุกครั้งก่อนจะทำอะไรอย่าลืมเอ๊ะก่อนนะคะ